การฝึกภาวนามันเป็นฐานนะมันเป็นฐานถ้าไม่มีฐานทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยก็ขี้เกียจไม่มีฐานมันล้มมันจะไปทางโลกฐานก็คือจิตนะเราต้องเรียกกรรมฐานงั้นจะไม่เรียกกรรมฐานนะคนในยุคปัจจุบันไม่เข้าใจบางคนไปไม่เข้าใจเรื่องฐานก็เลยฝึกไปแล้วทำให้ขี้เกียจSo.
พุทธังอภิธามิธัมมังอภิธามิสังฆังอภิธามิสวดมนต์ก็คือหนทางแห่งความสว่างเราท่านทุกคนมันมีเส้นพวกนี้อยู่แล้วนะเจอเกิดจากอดีตเกิดจากปัจจุบันเกิดจากอนาคตมันมีความรู้สึกอยู่ฮะแต่เราติดทางโลกเรามักจะไม่ค่อย
เตรียมตัวถ้าคนทำกรรมฐานพูดถึงกรรมฐานงานของจิตโดยตรงเนี่ยมันจะเข้าใจนะถ้าพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวมันต้องพิจารณาเพราะเหตุที่จะเกิดมันมีความรู้สึกอยู่จะสังเกตเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรก็ช่างเราจะมีความรู้สึกล่วงหน้าก่อนแล้วแต่เราไม่ระวังแค่นั้นเองถ้าเราอยู่ในกรรมฐานหรืออยู่ในที่ปลอดภัยอย่างพวกวัดพวกบ้านเราไม่ไปไหนมันก็จะปลอดภัยประโยชน์นะฮะไปถามทุกคนที่เป็นเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดในยุคปัจจุบันนั่นที่มีอุบัติเหตุที่มีอะไรต่อมีอะไรนะมักจะรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วแต่ไม่ได้สนใจกันเองเพราะฝึกแล้วต้องเอามาเป็นประโยชน์นะไม่จะฝึกแล้วไม่เอามาเป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับในสิ่งที่เราทำหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านเน้นถึงเรื่องประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้รับในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาโมทนาบุญในการฝึกกรรมฐานนั่นแหละเพราะนั้นไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวนะต้องพิจารณาด้วยในชีวิตประจำวันของเราพอมันเกิดแล้วก็จะเสียใจนะเอามาแจกเหรออย่างนั้นกันโอ้นึกว่าแจกไปในสิ่งที่ไม่ดีจะไปในสถานที่มันพลังงานที่ไม่ดีอย่าไปถ้าทำไมจำเป็นก็อย่าออกจากนอกบ้านหรือไม่ก็ต้องไปอยู่ที่วัดมันจะปลอดภัยนะฮะทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยก็ขี้เกียจไม่มีฐานมันล้มมันจะไปทางโลกฐานก็คือจิตนะเราต้องเรียกกรรมฐานงั้นจะไม่เรียกกรรมฐานนะคนในยุคปัจจุบันไม่เข้าใจบางคนไปไม่เข้าใจเรื่องฐานมันก็เลยฝึกไปแล้วทำให้ขี้เกียจถ้าว่าการจะสัมผัสในโลกของธรรมะ
ความรู้สึกได้รับเนี่ยมันใช้เวลานานหน่อยมันไม่เหมือนทางโลกโลกเราเนี่ยถ้าเราไปดูหนังดูละครหรือไปร้องรำทำเพลงหรือไปกินสุราอะไรเนี่ยพอทำแล้วมันเห็นเลยมันเห็นเดี๋ยวนั้นเลยแต่ถ้าจะเรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยสวดมนต์ภาวนาไปเนี่ยมันไม่มีกำหนดเลยว่าจะคนจะได้ความสงบนานแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเองไงมันไม่เหมือนกันนะฮะความรู้สึกทางโลกเนี่ยมองปั๊บรู้สึกเลยความรู้สึกทางธรรมเนี่ยมองปั๊บเนี่ยยากยากจะเหมือนกับเรามองพระเนี่ยพระเนี่ยพระที่เราเห็นเนี่ยเรามองเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกมาเราก็มองได้ด้านเดียวตามองเห็นเฉยความรู้สึกที่ได้รับข้างในก็คือนามธรรมเนี่ยความรู้สึกมันต้องใช้เวลานานจึงจะเกิดปิติถึงจะเห็นนามธรรมได้เพราะฉะนั้นต้องขยันนะต้องมันถ้าจะฝึกกรรมฐานจริงๆนั้นถึงจะสัมผัสค่อยๆสัมผัสไปเรื่อยๆใช้เวลาหลายปีนะบางคนใช้เวลาเป็นค่อนชีวิตนะไม่ใช่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะไม่ใช่นะมันอยู่ที่คนอยู่ที่เรา ไม่เหมือนกันนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าภพชาติของแต่ละองค์งานการสร้างบารมีของแต่ละองค์แต่ละภพแต่ละชาติมันอยู่ที่การเวลามันอยู่ที่สถานที่ที่ท่านเกิดท่านเกิดบริเวณแถวนั้นที่ท่านเกิดท่านทำอะไรท่านจะทำอะไรท่านจะทำบารมีอะไรอันนี้พระนันลิมิตสุภนิมิตหรืออะไรเนี่ยในตรงนั้นในชาตินั้นก็จะไม่เหมือนกันปัจจุบันในอนาคตมันมีภาพอยู่แหล่งก็มีอยู่จะเป็นจักรจะเป็นพระขันจะเป็นลูกแก้วจะเป็นสมบัติมันอยู่ในโลกเนี่ยมันยังอยู่นะเพียงแต่รอพระโพธิสัตว์ที่มาเสวยพระชาติเป็นจักรพรรดิแค่นั้นเองมีอะไรอยู่ในโลกเนี่ยนะจักรพรรดิทุกองค์นะเป็นโพธิสัตว์ทุกองค์นะองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่บวชสมบัติก็มานะฮะท่านก็จะเป็นจักรพรรดิปกครองทั้งสามโลกธาตุนะฮะคนเข้าใจยากเข้าใจยากเพราะไม่ได้พิจารณา
ย่างเราเกิดมาทุกวันเนี่ยเกิดก็มารับเศษกรรมในอดีตแล้วก็ทำใหม่ใช่ไหมอยากทำดีก็ทำอยากทำไม่ดีก็ทำพอตายไปแล้วก็ไปรับกรรมที่ตัวเองทำทั้งดีและไม่ดีแล้วมาเกิดใหม่มารับเศษใหม่แล้วก็ทำใหม่ทั้งดีและไม่ดีลักษณะเนี้ยแต่ถ้าเป็นโพธิสัตว์จริงๆนะฮะท่านเก็บอย่างเดียวเลยฮะท่านไม่ใช้นะฮะใช้น้อยเก็บเยอะทุกภพทุกชาตินะดูยกตัวอย่างหลวงปู่ดู่หลวงปู่ดู่นี่มีหลวงพ่อท่านมีบารมีท่านเยอะมากเลยท่านทำไมไม่เกิดมาเสวยบุญล่ะมาเสวยรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเหมือนเราท่านๆล่ะทำไมท่านไม่ทำล่ะทำไมท่านเกิดมาท่านก็ได้เวลาท่านก็บวชจนเสียชีวิตท่านคิดดูชาติปัจจุบันนี้แค่ชาติเดียวเนี่ยท่านได้กำลังไว้เท่าไหร่ล่ะทิ้งไว้ขนาดไหนใช่ไหมและอีกภพก่อนๆอีกแหละทุกภพทุกชาติเนี่ยท่านทิ้งไว้ท่านอธิบายชัดเจนนะท่านบอกท่านเกิดยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะโดยประมาณ100ปีท่านเกิดทีท่านเกิดท่านทำท่านตายท่านเกิดท่านทำท่านตายท่านเกิดท่านทำท่านตายคิดว่าชาติเดียวแต่ละชาติมันเยอะมากแล้วท่านที่บายชัดๆว่าบารมีท่านในโลกในตอนนี้มีทุกตารางนิ้วด้วยท่านบอกส่วนไหนที่ไม่มีในโลกเนี่ยเพราะท่านใช้เวลาในการสร้างบารมียาวนานมากท่านบอกการเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านเกิดตายยาวนานเหมือนกับเราเนี่ยท่านบอกท่านชี้มาที่หลวงตาว่าเหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดเท่ากันเกิดแล้วตายเท่ากันบางชาติอายุไม่เท่ากันบางชาติอายุพอๆกันแต่การกระทําในชาตินั้นๆไม่เหมือนกันมันต่างกันเวลาท่านรวมสินทรัพย์ของท่านในยุคที่ท่านเป็นพุทธะพอท่านรวมมันทั้งเยอะไงรวมทีเดียวไงเยอะมากนะฮะได้ทั้งโลกนะได้ทั้งสามโลกธาตุคิดดูเลยอย่างเราท่านเนี่ยคิดยังไงคิดไม่ออกแค่มาสวดมนต์ภาวนาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็จะแย่แล้วล่ะความอดทนเราถ้าไม่ทำชาตินี้ถ้าไม่พยายามชาตินี้ชาติต่อๆไปมันก็ไอ้หลอบเดิมท่านบอกเหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมท่านว่าเดิมคือมีก็กินพอหมดแล้วก็ทำใหม่อย่างนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นรับเงินเดือนแล้วกูก็ไม่ทำแล้วกูไม่เก็บเลยว่าถ้ากินจนเกลี้ยงพอหมดแล้วค่อยมาทำใหม่อย่างนั้นแหละคล้ายๆการเวียนว่าใจเกิดกำหนดก็ไม่ได้ไม่เกิดที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ฝึกมันคิดไม่ได้ยากหรอกท่านบอกถ้าเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องโลกมนุษย์เข้าใจเรื่องเทพพรหมทั้งหลายเข้าใจเรื่องโพธิสัตว์เข้าใจเรื่องปัจเจกเข้าใจเรื่องพระอรหันต์อะไรพวกนี้เทพพรหมเทวดาเข้าใจเรื่องบุญกับบาปโอ้ชาตินี้จบยังได้เลยท่านบอกไม่เกิดก็ได้เลยถ้ามีกำลังถ้าไม่มีกำลังก็เนี่ยเกิดไปเรื่อยๆแหละที่ถามมานะครับข้างบนไม่ใช่ของมันนะครับ
ม่ใช่ฮะโอ้ยเหมือนกันคนในโลกนี้เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่แต่งตัวไม่เท่ากันเหมือนกันเพราะความชอบไม่เหมือนกันนึกออกไหมนั่นแหละเทวดาในประเทศไทยอินเดียพม่าจีนเขมรลาวอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่การแต่งตัวไม่เหมือนกันก็แสงสว่างเหมือนกันอย่างนั้นแหละรูปลักษณ์ของพุทธะเหมือนกันถ้าเป็นหน้าไทยหน้าอินเดียมั่งหน้าทางเหนือมั่งหน้าทางเขมรอะไรเนี้ยไม่เหมือนกันนะแต่อันเดียวกันอันเดียวกันรู้จักหมดรู้หมดนะสามโลกธาตุนะก็อยู่กับท่านมานานรู้ฮะท่านบอกเองนั่งอยู่เนี่ยเองก็นึกไปไหนเองก็เห็นหมดแล้วท่านบอกสถานที่เองไปอะถ้าเองฝึกจิตนะฝึกกรรมฐานจิตนะนั่งอยู่ไหนก็มองเห็นที่นั่นน่ะอยากเห็นที่ไหนครับนึกก็เห็นเพราะสามโลกธาตุมันอยู่ในโลกเนี่ยมันอยู่มันไม่ใช่ไกลหรอกบอก จิตมันไวจิตเราพอนึกไปก็ถึงแล้วล่ะไม่ต้องสงสัยหรอกท่านบอกฝึกไปเลยฮะไม่ต้องสงสัยแล้วจะรู้ถ้ามัวได้สงสัยอยู่เนี่ยมันบั่นทอนในการฝึกนะมันทอนยังไม่ฝึกเลยสงสัยแล้วท่านบอกไม่ได้มันเหมือนกับเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์ทั่วๆไปเองไปเรียนกับท่านเองต้องตัดอย่างอื่นออกไปถ้าไปที่วัดเขาก็ต้องแนะนำตามที่เขาแนะนำให้นะจึงจะสำเร็จจิตที่รู้จิตถ้าฝึกมันก็รู้ไปหมดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต่อครับแล้วมันรู้
งพ่อท่านว่าเรื่องเด็กๆหรอกทุกคนฝึกได้หมดเลยแม้ที่จะเห็นว่ามีคนถามท่านว่าทำได้ไหมที่ติดต่อโลกนี้ได้ถ้าเกิดบอกว่าต้องสวดมนต์เลยคงว่าทำไมแค่หูตาเลยน้องก็สวดมนต์ไงจิตอยู่ในพุทธมนต์น่ะมันก็สัมผัสได้ทุกภูมิในโลกเนี้ยใช่แล้วก็มีการตอบว่าตรวจสามปีแล้วก็ต้องคุยกันใช่ยังไม่สวดเลยถามก่อนไม่ได้หรอกสวดไปก่อนใช่สวดไปก่อนจะมีโอ้มหาศาลเยอะเยอะเพราะทำแล้วมันเห็นผลกรรมฐานทุกกองอ่ะทำแล้วเห็นผลเขาก็ทำมันเห็นผลเร็วจะตอนนี้ฮะเป็นฤาษีเป็นพระตอนนี้ห้ามศึกนะตายในนักบวชนั่นแหละเกิดในอนาคตมันก็ลึกได้อยู่แล้ว มันมีมันเมมโมรี่เอาไว้ไงมันบันทึกไว้ไงมันระลึกรู้ย้อนไปที่พระพุทธเจ้าดิตอนที่ท่านจะบวชอ่ะพอท่านเห็นท่านก็ระลึกรู้ได้แล้วถ้าท่านไม่เห็นท่านก็ระลึกไม่ได้นะเพราะสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยสร้างไว้ท่านสร้างไว้ที่โลกเหมือนเราก็ทำไว้ที่โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไว้ที่สร้างไว้หรือที่ทำทุกอย่างนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันบันทึกไว้ที่จิตนะแต่ก็ทำตามสถานที่ที่เราไปทำนั่นแหละถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่เราเคยทำความรู้สึกเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะย้อนได้ล่ะเพราะมันบันทึกไว้ถ้าเรามาสวดมนต์ภาวนาเราไม่ไปตามกระแสของโลกเราก็จะรู้สึกได้ไวถ้าเราไปทางโลกอยู่โลกเป็นกระแสที่ปิดบังเราเราไม่สามารถจะรู้เหมือนเรามีจิตกวนกวายสับสนมีเรื่องทางโลกเยอะไหนจะงานไหนจะธุรกิจไหนจะโน่นโน่นนี่แน่นั่นเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าเราเคยสร้างบุญมาหรือเปล่ามันปิดตรงนั้นถ้าเราเริ่มมาสวดมนต์ภาวนาสักระยะเนี่ยอาจจะเร็วหรือช้าแล้วแต่คนมันก็จะเลือกรู้ได้
ตาจะบอกว่าอย่าไปประมาทเองนะครับใช่บางคนมีนะฮะแต่ติดโรคอยู่ไม่สามารถจะมองเห็นขนาดมองเห็นยังระลึกไม่ได้เพราะปิดบังโดยโรคโดยสังคมโรคจิตวุ่นวายยากที่จะเห็นอะไรจิตสบายมันจะมองเห็นนะมันจะรู้นะมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกมันว่าตามสภาพของความเป็นจริงนั่นแหละตามความเป็นจริงฮะโลกมันปิดบังไงความสบายรูปรสกลิ่นเสียงปิดบังท่านมองจะเพลิดเพลินมันเพลินนะทางโลกอะเราก็เพลินถ้าเรามีสักตังเนี่ยเราก็เพลินนะฮะเราอาจจะไม่มาวัดก็ได้ ใช่ไหมยกเว้นคนที่สร้างบารมีจริงๆมีเขาก็มาไม่มีเขาก็มาซึ่งหาเรื่องสร้างมะไม่ให้ไปทางบวชไงไม่ให้ถูกทางโลกใช่ไหมใช่อยากให้ลูกเป็นจักรพรรดิไงแต่ก็ทำไม่ได้เพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ยังไงก็ต้องเป็นพุทธะเพราะคนที่ติดตามท่านเยอะไปจนหมดละอินเดียถึงไม่มีใครไงเขาไม่เกิดกันหมดไง ตามไปหมดแล้วไม่เกิด อินเดียถึงไม่มีไงมันมามีในเมืองไทยก็มันเป็นผู้ที่ติดตามพระโพธิสัตว์ของแต่ละองค์ในเมืองไทยเนี่ยฮะติดตามพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าหลายๆองค์ได้แล้วอยู่ที่เรานะฮะอยู่ที่อารมณ์ของเรานะฮะไม่ใช่ทุกคนจะย้อนได้นะฮะถ้าทุกคนเนี่ยฝึกกรรมฐานย้อนได้ทุกคนเนี่ยโหสุดยอดเลยฮะบุญเขาก็อยู่ในโลกเนี่ยเข้าใจไหม
บุญที่เขาสร้างไว้บุญกับบาปมันอยู่ในโลกเพราะนั้นเขาสามารถจะดึงบุญของเขาหรือบาปของเขาในโลกมาได้นะฮะในโลกวิญญาณนะเราไม่ได้ฝึกมาเราเข้าใจยากนะฮะมันก็ต้องสงสัยใช่ไหมบัญชีเรามันมีสตังค์อยู่มันยังไม่หมดเราเอามาใช้ก็ได้บัญชีเราเหมือนเรามีบุญทิ้งไว้ในโลกมันมีเยอะมันบนเยอะอยู่ในโลกวิญญาณเขาสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้นะเพราะของเขาเองอาจารย์เดียวท่านเรียกว่าภพทั้งสามมนุษย์อยู่ตรงกลางข้างบนข้างล่างยกเว้นข้างล่างเอามาใช้ไม่ได้มาใช้ได้กับมนุษย์กับโลกของวิญญาณเบื้องบนนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยหรอกเวลาพระท่านไปไหนมีเทวดามาอนุเคราะห์ในการใส่บาตรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านบอกของการจะได้บุญต่อบุญเทวดาเขาก็ต้องการบุญเพราะยังเกิดเหมือนเราเขาเวียนว่าตายเกิดอย่างเหมือนเรานี่แหละฉะนั้นเขารู้เขาก็ต้องการบุญไม่ต้องสงสัยหรอกนะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสมุดอะไรที่นู่นน่ะก็มีอยู่เขาตัดออกหลายเรื่องนะเรื่องที่เป็นฤทธิ์น่ะต้องศึกษาโดยพลังงานเองฤทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์เขาส่วนใหญ่ฮะเขาเสวยบุญอยู่เพราะงั้นแม้จะนึกถึงบาปก็หลงแล้วฮะเพราะดินแดนตรงนั้นมันเป็นแดนของคนเสวยบุญเหมือนนรกอ่ะมันเป็นแดนของความทรมานเราจะไปแผ่บุญลงไปไม่ได้เหมือนกันมันคนละคลื่นเหมือนเราคิดดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็หนีไปละมันไม่อยู่ถ้าเราคิดไม่ดีสิ่งดีก็หนีไปเราว่าเมมโมรี่ทั้งดีและไม่ดี มันเหมือนกันมองให้ออกเนี่ยพิจารณาให้ออก
วัตถุต่างๆแม้แต่น้ำเนี่ยมันยังเข้ากันไม่ได้เลยลองเอาน้ำมันกับน้ำมาผสมกันดิมันก็แยกกันอยู่ดีแหละมันผสมกันไม่ได้มันคนละขึ้นมันคนละพลังงานเพราะนั้นจะต้องโดนผักโดนผักจะไปตรงนั้นน่ะสวดมนต์นี่แหละสวดบ่อยๆก็แล้วกันอย่างน้อยๆสวดทุกครั้งก็ปิดความคิดไม่ดีทุกครั้งแหละสวดทุกครั้งก็คิดถึงคิดก็คิดไม่มากกับไม่สวดนึกออกหรือเปล่าล่ะว่าท่านให้สวดมนต์ทำไมล่ะไม่ต้องไปดูอะไรทางนั้นนะทางหมอหลวงปู่ทางหลวงพ่อทางสอนเองไม่ต้องไปดูอะไรหรอกเองดูไม่ออกหรอกเองสวดมนต์นี่แหละทางหมอเดี๋ยวเองก็ดูเองก็รู้เองลองสวดทั้งวันดูเลยวันพรุ่งนี้ลองสวดทั้งวันดูแล้วก็ย้อนดูวันก่อนนู่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะฮะมันไม่ใช่ยากหรอกง่ายๆไม่เหมือนกันนี่เขาถามต่อไปนะครับเขาถามว่าสวดจักรพรรดิอยู่ทุกวันเพื่อนที่เป็นหมอดูอีกทีให้ยิ้มฟรีมาดูบอกว่าดูอะไรที่หมอจากอนาคตอดีตปัจจุบันที่หมอเพราะเป็นจักรพรรดิไงเวลาสวดอยู่มันจะดูออกได้ไงหลวงตาทดลองมาแล้วสมัยที่สวดบ่อยๆไปเข้าวัดไหนก็สวดเข้าไปพระพุทธองค์ท่านยังทายถูกเลยบางองค์ท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านทำกรรมฐานอยู่ท่านว่าจิตอยู่ที่ไหนพลังงานนั้นก็อยู่ที่จิตนั่นแหละท่านบอกนึกไปไหนจิตก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปคิดลึกหรอกท่านบอกใช้เองนึกถึงจักรพรรดินึกถึงไตรสรณคมตลอดวันนะจิตเองก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตเองก็เป็นจักรพรรดิหลวงตาถึงเน้นเรื่องการสวดมนต์มากกว่าอย่างอื่นที่วัดเนี้ยจะบอกทุกครั้งบอกทุกคนแหละชีวิตมันมีน้อยเรื่องทางโลกนะเราทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วหลวงตาสร้างวัดหลวงตาไม่เคยไปดูนะเนี่ยเพียงแต่ถามเฉยๆไม่เคยดูแม้แต่พวกเนี้ยยังไม่เคยเดินมาดูไม่สวดมนต์มีอานิสงส์มากกว่าเองฮะพระหรือพวกชีพวกขิงทั้งหลายแล้วเนี่ยผมต้องไม่ใช่ทำอย่างอื่นนะบอกมาอยู่ในสวดมนต์ฮะไม่จำเป็นไม่ได้ใช้อะไรนะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาอย่างเดียวเพราะว่าโลกเรื่องโลกเนี่ยเราทำมานานแล้วทำจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะสร้างไม่รู้จะสร้างอะไรสร้างบ้านสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะแต่สวดมนต์มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะท่านบอกไม่ง่ายนะท่านบอกนั่นว่าเองแน่ยิงสวดได้ทั้งวันหรือเปล่าล่ะเออไม่ต้องทำอะไรเมื่อมาใหม่ๆเมื่อตอนที่ออกจากถ้ำใหม่ๆใหม่ๆคนก็เข้าออกหลวงตายังแนะนำเลยส่งข้าวให้ด้วยไม่ต้องทำอะไรอยู่ตินะส่งให้เองด้วยต้องสวดมนต์นะก็ทำไม่ได้เพราะความเคยชินไม่มีไง
ราะนั้นเรื่องการสวดมนต์ใครบอกง่ายอ่ะหลวงตาไม่ว่าไม่ใช่ยากฮะยากฮะไม่ธรรมดาลองทิ้งทุกอย่างดิทิ้งโทรศัพท์ทิ้งเงินทิ้งไปเข้าป่าเผาไปเลยสวดมนต์อย่างเดียวดิแน่จริงทำได้ไหมล่ะมันก็ทำไม่ได้ไงนะต้องทำอะไรเลยทำไม่ได้มันกันนี่โน่นโน่นนั่นรูปหนึ่งอ่ะมียักษ์แฝงเป็นทั้งหมดก็ได้สมัยก่อนน่ะมันมีคนทำอนุมานไว้ให้ท่านเหตุมาจากนี่นะถึงจะรู้ตอนนั้นเองเขาทำรูปอนุมานมาถวายท่านให้ท่านอธิษฐานท่านการที่ฐานแล้วก็ให้ลูกศิษย์ดูหนุมานองค์เดียวเป็นกองทัพเลยท่านก็เลยบอกเองรู้ก็ดีแล้วพระองค์หนึ่งก็มีพระเป็นโกรธละเทวดาด้วย เพราะนั้นรูปลักษณ์ของเทวดาองค์หนึ่งมีเทวดาทั้งหมดนะท่านบอกอาจจะงงนะฮะมันเป็นสื่อเฉยๆท่านบอกท่านกำหนดเข้าไปดูเทวดาทั้งหมดนะเหมือนกันก็เหมือนจักรพรรดิองค์ข้างบนเนี้ยองค์ปฐมเนี้ยมันก็มีตั้งแต่องค์ปฐมยันองค์ปัจจุบันแหละองค์ข้างๆนั้นองค์ปัจจุบันมันก็มีทั้งปัจจุบันไปถึงองค์ปฐมนั่นแหละแล้วก็มีเทวดารักษาเพียบเพราะอะไรรู้เปล่าเทวดาถึงมารักษาเพราะคนสวดมนต์ทำกรรมฐานแล้วก็มาที่รูปลักษณ์แล้วก็มาที่เทวดาทุกอย่างมันเกิดจากคนเพราะนั้นเองอธิษฐานอะไรเนี่ยไว้ในโลกเนี่ยเวลาเองทำกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระหรืออธิษฐานผู้ที่สวดมนต์ไตรสรณคมหรือจักรพรรดิจงมาที่รูปลักษณ์ที่เองสร้างขึ้นตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันแถมในอนาคตก็ได้เสมอเข้าใจนะฮะมันก็เลยเริ่มเข้าใจตั้งแต่โน่นมามันจะค่อยเข้าใจเหมือนกับเราฝึกกรรมฐานนี่แหละสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าฝึกกันจริงๆมันจะค่อยเข้าใจไปเรื่อยออปชันมันจะมาจากนั่นแหละจากจักรพรรดิจากไตรสรณคมนั่นแหละถ้าเองไม่ทำมันก็หยุดแหละท่านบอกเองไม่ทำหยุดนะฮะเหมือนเองอารมณ์ไม่ดีบุญก็ไม่เข้านั่นแหละต่อให้เองสร้างอะไรไว้ในอดีตปัจจุบันเนี่ยมากขนาดไหนเองอารมณ์ไม่ดีมันไม่เข้าหรอกยกเองเป็นเทวดานะเข้าอยู่เองเป็นมนุษย์เองมีรูปกับนามถ้าเองอารมณ์ไม่ดีนะเองก็บันทึกอารมณ์ที่ไม่ดีนะเข้าไปแล้วบุญมันจะเข้ามาได้ยังไงพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงจะบอก
เองอารมณ์ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มาการบันทึกบุญเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆเลยท่านบอกจะเองเข้าใจเองเห็นชัดๆเลยนอกจากเองแม่พิจารณาแค่นั้นเองว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไร ตัวนี้คือตัวกำลังละทำในอนาคตเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่อารมณ์นี่แหละท่านบอกนั่นคือกำลังในอนาคตที่จะต้องทำไปเรื่อยๆไม่หยุดหยุดก็คือการไม่เกิดนั่นแหละนี่ธรรมะจริงๆธรรมชาติจริงๆเถียงไม่ได้ด้วยท่านบอกพระไม่ใช่น้ำมนต์ไงพระผมอ่ะนั่นคือมวลสารแหละเวลาเทก็แช่น้ำมนต์ไงยากอะไรหรอกสวดจริงๆนะฮะตั้งใจสวดจริงๆตัดทั้งโลกออกทรงอารมณ์พรหมวิหารให้ดีมันแผ่เมตตามันโมทนาบุญมันสวดมนต์มันจะมีอะไรให้เราสัมผัสได้อีกเยอะนะถ้าเราทำจริงๆนะทำสบายๆนะอย่าไปเข่งเกินไปนะอย่าไปหย่อนเกินไปใช้อริยบทั้ง4ที่เรามีอยู่นี่แหละยืนเดินนั่งนอนเวลาไปไหนสวดไปตายแล้วสวดไม่ได้นะต้องสวดกับคนแล้วนะต้องมาแฝงเราสวดนะเพราะฉะนั้นแฝงเราชวนเราสวดในโบสถ์ทุกคนนะวิญญาณองค์น้อมทุกคนนะยังสู้เราสวดเองไม่ได้นะฮะเข้าใจนะฮะลองดูใครเข้าใจเรื่องศาสตร์หลวงปู่ดูเวลาสวดเนี่ยกำหนดดูที่ภูมิเขาน้อมมาที่เราทุกคนนะภูมิองค์หนึ่งนะไม่ใช่น้อมที่หลวงตาองค์เดียวนะน้อมทุกคนคนตั้งใจทำสบายมันก็มากหน่อยคนสวดไปอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันก็น้อยหน่อย การบันทึกไม่เท่ากันสวดสบายๆฮะอย่าช้าเกินไปอย่าเร็วเกินไปสวดพอดีๆ
กำหนดไปที่หลวงพ่อนึกถึงท่านทุกครั้งยืนเดินนั่งนอนอะไรเวลาสวดก็นึกถึงท่านไปที่พุทธเจ้าองค์ปฐมบนสุดลงมาถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกองค์บารมีรวมพระประเจกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูลย์อมปัญโยรวบรวมบารมีของท่านทั้งหมดไปที่รูปลักษณ์ที่เราทั้งหลายพากันสร้างขึ้นและอธิษฐานตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปทั้งสามโลกธาตุขออัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิทุกที่ทุกสถานลูกหูโอปาติกะลูกวิญญาณทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุสวดกำลังจักรพรรดิพร้อมกับเราทั่วโลกซึ่งมีรูปพระนามพุทธังชีวิตังเมปุเตI'm sorry.
Yeah.
No.
อาหังวันทามิ
สุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาหัตถีทานังวาลังคันธังสิวา
พระสยามพระศรีสยามทุกๆพระองค์ทุกท้อยพร้อมบริวารทั้งหมดวีรกษัตริย์วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายเจ้าพ่อรักเมืองวัดแซวเมืองวัดสงเมืองทุกจังหวัดพญาคุดยักษ์นาคนทันรับแลพระศกกุมบันพร้อมบริวารทั้งหลายชาวป่าให้มาผ่านทั้งหมดผู้มีคุณธรรมในสาขาผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่อธิษฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นปรับภูมิพอวิมานสัพเพพุทธา